สวัสดีครับวันนี้จะนำความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเอื้องคำปอนครับเอื้องคำปอนเอื้องคำปอนเนี่ยเป็นกล้วยไม้สกุลหวายสกุลหวายสกุลก็คือจีนัสในภาษาอังกฤษสกุลหวายก็คือเดนโดเบียมครับซึ่งเป็นสกุลใหญ่ของกล้วยไม้ทีเดียวนะครับส่วนไดแซนทัมเนี่ยก็เป็นชื่อของสปีชีส์หรือชนิดเวลาเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้เนี่ยนะครับก็ต้องเอาชื่อสกุลเนี่ยนำหน้าสกุลก็คือจีนัสแล้วก็ต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตามด้วยสปีชีส์ไดแซนทัมนะครับก็ต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ต้องเขียนด้วยตัวอักษรที่มัน NA นะครับแล้วชื่อต่อมาก็คือชื่อผู้ค้นพบล่ะครับเอื้องคำปอนเนี่ยก็มีชื่อสามัญที่แตกต่างกันไปนะครับบางทีก็เรียกว่าเอื้องคำปาเอื้องคำปิวก็เรียกนะครับเอื้องไผ่ก็เรียกที่เรียกว่าเอื้องไผ่เพราะว่ามันมีใบเนี่ยเหมือนใบไผ่ใบมันเหมือนใบหญ้าเหมือนใบข้าวนะครับก็เลยเรียกว่าเอื้องไผ่เอื้องเทียนก็เรียกนะครับที่เรียกเอื้องเทียนก็เพราะว่าลำต้นเนี่ยมันมีสีเหลืองคล้ายๆกับลำเทียนส่วนอันนี้ไม่ใช่เอื้องไผ่หรอกครับอันนี้คือเอื้องสายน้ำผึ้งลาวครับเดนโดเบียมเหมือนกันนะครับเดนโดเบียมไพมูลินัมลาวเรื่องสายน้ำผึ้งลาวก็เช่นเดียวกันนะครับก็ชอบขึ้นอยู่ในที่ความสูงระดับตั้งแต่100เมตรขึ้นไปจนถึง 1,000 เมตรนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ที่สวนเช่นเดียวกันกับเอื้องไผ่หรือเอื้องคำปอนครับทีนี้มาพูดถึงเอื้องคำปอนต่อละครับเอื้องคำปอนเนี่ยเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยคำว่าอิงอาศัยก็คือต้องไปเกาะอยู่กับต้นไม้ก็คือต้องไปอิงเขาอยู่ประมาณนั้นนะครับไม่ได้ดูดน้ำเลี้ยงเขานะครับก็กินความชื้นจากต้นไม้ที่เราอิงอาศัยอยู่เท่านั้นเองนะครับมีความยาวของลำต้นเนี่ยนะครับยาวตั้งแต่ 30-50 เซนติเมตรลำต้นเนี่ยก็เป็นสีเหลืองเข้มเหมือนสีของเทียนเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้สกุลหวายอีกเช่นเดียวกันนะครับเอื้องสายล่องแล่งเดนโดเบียมอัลไฟลัมครับเอื้องสายล่องแล่งหรือเอื้องสายนกกระจิบเอื้องสายเชียงใหม่ก็เรียกนะครับเอื้องสายล่องแล่งนี่นะครับบางทีก็เรียกว่าเอื้องสายนกกระจิบบางทีก็เรียกว่าเอื้องสายเชียงใหม่เอื้องสายล่องแล่งจัดว่าเป็นกล้วยไม้เดนโดเบียมเป็นเอื้องสายที่เลี้ยงง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าชอบอากาศร้อนแล้วก็สายมันก็จะยาวเวลามันออกดอกเนี่ยมันก็จะทิ้งใบแล้วมันก็ออกดอกตั้งแต่โคนสายเนี่ยจนถึงปลายสายเวลาออกดอกนี่ก็จะพรั่งพรูออกมาทีเดียวนะครับบางทีก็สวยเหมือนม่านเลยนะครับที่นี่ผมก็ผูกไว้กับต้นเงาะนี่ก็เป็นสายออกมาเนี่ยทุกสายก็จะมีดอกเล็กๆนะครับเตรียมจะบานเมื่อมันบานพร้อมๆกันนี่ก็จะเหมือนม่านเลยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นกล้วยไม้สกุลหวายเช่นเดียวกันครับก็คือมยุราก็เป็นตระกูลหวายอันหนึ่งครับต้นเหมือนคล้ายๆหวายทั่วๆไปออกดอกที่ปลายช่อนะครับต้นหนึ่งก็จะมีประมาณ1ช่อเนี่ยดอกมันก็จะตุ่มๆแล้วก็จะเริ่มทยอยบานนะแหววมยุรานะมีทุกกิ่งเลยส่วนเอที่ยังไม่ทิ้งใบเนี่ยก็ต้องรอปีหน้ามันถึงจะมีดอกนะครับตอนนี้มาดูแหววมยุราที่บานแล้วนี่ครับแหววมยุราที่บานแล้วสีสวยตาดำที่กลีบดอกเนี่ยก็จะมีขนอ่อนๆนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆ นะนี่แหววมยุราครับชื่อเพราะสวยแต่ว่าข้อด้อยก็คือบานไม่ทนวันสองวันเท่านั้นเองก็จะโรยแล้วครับที่ต้นเงาะเนี่ยมันก็มีนี่ด้วยเอื้องผึ้งเอื้องผึ้งจุดเด่นก็คือมันเป็นกล้วยไม้ที่ทนทายาทประมาณนั้นแต่ว่าจุดด้อยก็คือเหมือนการบานไม่ทนนะครับแต่เลี้ยงง่ายเอื้องผึ้งเนี่ยก็บานโรยมาแล้วบานก่อนใครเลยโรยมาแล้วนี่แต่ว่าที่เป็นจุดเด่นสวยงามอลังการเลยก็คืออันนี้ครับอันนี้เพิ่งเลี้ยงเอื้องคำปอนครับเอื้องคำปอนมันเป็นตระกูลหวายชนิดหนึ่งต้นเล็กๆลำต้นเล็กๆนะครับแล้วก็ดอกเล็กๆนะครับแต่ดอกดกสายจะยาวลักษณะใบเหมือนต้นข้าวนะครับเหมือนต้นยะคาแต่ว่าเวลามีดอกเนี่ยโอ้โหพรั่งพรูสวยงาม
วลามีดอกนี่จะทิ้งใบหมดเลยนี่ครับเอื้องคำปอนการออกดอกของเอื้องคำปอนเนี่ยจะออกที่ข้อใกล้ๆปลายยอด1ช่อก็มีถึง2ถึง3ดอกกลีบดอกเนี่ยจะบางแล้วก็บานนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆครับเอื้องคำปอนอีกสักเอื้องละครับก็คืออันนี้ยังเป็นเอื้องพึ่งอยู่นะครับอันนี้อยู่ต้นทุเรียนก็ก่อนจบก็จะแถมอีกสักเอื้องหนึ่งเอื้องอะไรดีเอื้องอะไรดีอันนี้มีเหลืองจันทร์อยู่นะเอื้องอะไรดีเป็นเอื้องป่าเช่นเดียวกันนะครับนี่ลักษณะต้นเป็นแบบนี้ดูแล้วมันเวลามันจะออกดอกได้ดูลำต้นมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่มันทิ้งใบหมดนะครับนี่มีเอื้องอะไรดีนี่ครับเอื้องสายน้ำนมกลิ่นหอมสีขาวเหมือนน้ำนมมันเป็นเอื้องที่สายไม่ยาวนะสายสั้นๆผูกไว้กับกิ่งทุเรียนนะครับนี่ดูดอกมันใกล้ๆชัดหรือเปล่าเนี่ยเอื้องสายน้ำนมก็เป็นกล้วยไม้สกุลหวายเช่นเดียวกันนะครับดอกก็จะดกดีทีเดียวนะครับส่วนบนยอดนั้นลูกทุเรียนครับทุเรียนก็ออกไม่ค่อยพร้อมกันแงนลงไปนั้นก็จะเห็นเอื้องคำปอนอยู่กอหนึ่งนะครับเล็กๆอยู่นั่นเอื้องคำปอนเหมือนกันครับก็ใกล้ๆกันยังมีเอื้องคำอยู่ด้วยให้ดูเอื้องคำซะหน่อยนี่เอื้องคำนะเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะครับเอื้องคำเนี่ยอันนี้ตาไม่ดำนะครับเอื้องคำตาไม่ดำมันมีเอื้องคำตาดำด้วยกอนี้ยังไม่ออกดอกดูเอื้องสายน้ำนมในระยะอีกมุมหนึ่งนี่ครับเอื้องสายน้ำนม อยู่มันกิ่งทุเรียนครับทุเรียนก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เอิญปีที่แล้วต้นนี้มันดกครับปีนี้มันก็เลยไม่ดกโอเคครับขอบคุณครับอ๋อแถมอีกนิดนี่เอื้องสายน้ำผึ้งไทยครับสายน้ำผึ้งไทยครับปากดอกสีขาวบานกลีบดอกสีชมพูอ่อนเล็กๆนะครับโอเคสายน้ำผึ้งไทยมันมีอยู่หลายตะกร้าแต่มันไม่ได้อยู่รวมกันนะครับถ้าไม่อยู่รวมกันก็จะสวยทีเดียวครับจะเห็นว่ากล้วยไม้ป่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกุลหวายซะเยอะมากครับเดนโดเบียมเนี่ยนะครับก็เยอะมากถือว่าเป็นกล้วยไม้สกุลหวายที่พบในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับจำกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวแต่ว่าทุกสกุลเนี่ยสวยงามมากๆโดยเฉพาะสกุลหวายสปีชีไหนๆก็สวยงามจริงๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ